เศรษฐกิจในยุคนี้ข้าวของราคาแพงขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะไม่พอกินพอใช้การหาอาชีพเสริมก็เป็นทางเลือกที่ดีในยุคนี้แล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะถ้าตอนนี้ยังคิดไม่ออกเรามีข้อมูลมากมายมาแบ่งปันกันลองฟังกันดูเพื่อค้นหาอาชีพเสริมที่เหมาะกับตัวคุณว่าจะทำอาชีพเสริมอะไรดีมีอาชีพเสริมแบบไหนที่น่าสนใจบ้างขอแนะนำอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อย่างจริงจังทำเงินได้ดีมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันคุณคงจะได้ไอเดียหรือแรงบันดาลใจในการทำอาชีพเสริมของคุณอาชีพเสริมที่ว่านี้เราแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆคืออาชีพเสริมที่อยู่ในรูปของการใช้ทักษะเฉพาะตัวอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการขายและอาชีพเสริมที่มีคนพร้อมจะถ่ายทอดวิธีการทำให้โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะใดๆมาก่อนขมาเริ่มต้นกันเลย 1. ขายเสื้อผ้าในวันหยุดอีกอาชีพเสริมที่อาจจะลดความนิยมลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีคนให้ความสนใจและเข้าออกกับการทำอาชีพเสริมนี้คือการขายเสื้อผ้าหรือสินค้าอื่นๆในวันหยุดอาชีพเสริมนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่ารูปแบบอื่นๆเพราะต้องจมไปกับหน้าร้านและสต็อกสินค้าของร้านคุณแต่ถ้าคุณตั้งใจกับมันและเลือกส้นค้ามาขายได้ตรงใจคนซื้อคณะอาจจะพัฒนาอาชีพเสริมนี้ให้กลายเป็นธุรกิจได้เลยทีเดียว 2. รับแปลนงานถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาต่างประเทศแต่คุณไม่ชอบที่จะสอนหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นเพราะคุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่พูดไม่เก่งหรือไม่สนุกกับการพบปะผู้คนสักเท่าไหร่ทางเลือกที่เหมาะกับคุณนั้นคุณอาจจะเลือกอาชีพเสริมรับงานแปลนหรือจะเรียกว่านักแปลนก็ได้เพราะคุณก็ไม่ต้องคุยกับใครแค่อยู่กับคอมพิวเตอร์พิมพ์งานอย่างเดียวซึ่งรายได้ก็ค่อนข้างมากเลยทีเดียวหน้าหนึ่งอาจจะได้300ถึง500บาทเดือนหนึ่งอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลักหมื่นได้อย่างสบายๆ 3. ขายของผ่าน Facebook อาชีพเสริมประเภทนี้เป็นแบบงานขายของผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์อื่นๆรูปแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันด้วยความที่เริ่มต้นได้ง่ายแม้จะยากหน่อยในการโปรโมทแต่ทุนก็ไม่จมเพราะว่าสินค้าที่ขายในเว็บไซต์นั้นรับเงินสดและสามารถเลือกที่จะทำพรีออเดอร์ได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อสินค้ามาสต็อกไว้มากๆแต่อาจจะเจอความยุ่งยากก็เพียงแค่การส่งสินค้าไปให้กับลูกค้านั่นเอง 4. ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นี่เป็นอีกอาชีพเสริมที่คนทำงานรุ่นใหม่นิยมเป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่คุณมีเงินทุนบวกกับทักษะในด้านการลงทุนแค่นี้คุณก็สามารถทำเงินจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้แต่ลงทุนซื้อกองทุนรวมก็ยังได้แต่อาชีพเสริมนี้จะอันตรายมากหากว่าคุณไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะลงทุนและดูแลตัวเองให้อยู่รอดได้โดยไม่เจ๊งไปซะก่อนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการลงทุนถ้าคุณไม่มีเงินทุนแล้วอาชีพเสริมตัวนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มต้นเลย 5. สอนพิเศษถ้าวันนี้คุณมีฝีไม้ลายมือในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ในวิชาที่สำคัญเช่นภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์การสอนพิเศษก็ดูจะเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับคุณเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่น้อยเพียงแค่ใช้ความรู้และทักษะที่คุณมีอยู่แล้วในปัจจุบันอาชีพติวเตอร์อาจจะลามมาถึงการสอนพิเศษในระดับมหาวิทยาลัยแล้วด้วยซึ่งให้รายได้ที่มากกว่าอาจจะได้ถึงชั่วโมงละ500ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียว 6. เล่นดนตรีตามสถานบันเทิงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในเสียงดนตรีและมีเสียงร้องที่ดีหรือเล่นกีตาร์เก่งคุณก็สามารถฟอร์มวงดนตรีของตัวเองและไปเล่นตามร้านนั่งชิลต่างๆหรือแม้แต่ในผับก็ตามรายได้ก็ค่อนข้างจะดีและยิ่งคุณรักในเสียงดนตรีแล้วคุณยิ่งจะมีความสุขกับอาชีพเสริมนี้อย่างแน่นอนและรายได้ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละคืนก็ไม่คิริ้วคิเรแต่อย่างใดในเวลาเพียงชั่วโมงครึ่งวงของคุณอาจจะได้สตางค์ถึง 2,000 บาทซึ่งทำให้ตกแล้วคืนหนึ่งคุณอาจจะสร้างรายได้ถึง 3,000 บาทได้อย่างสบายๆ
7. ออกแบบการ์ตูนไลน์โปรแกรมไลน์โปรแกรมยอดฮิตที่มีผู้ใช้มากมายมีการส่งสติกเกอร์ไลน์กันมากทั้งเพื่อบอกอารมณ์ทั้งเพื่อสื่อสารเชิงการค้าทำให้มีคนอยากทำสติกเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองมากขึ้นซึ่งก็มีเรทการรับงานตั้งหลัก 5,000 ถึง 30,000 บาทก็มีให้เห็น 8. รับจ้างวาดการ์ตูนหากคุณมีทักษะทางด้านการวาดรูปอาชีพเสริมประเภทนี้ก็เหมาะกับคุณมากควรตั้งโจทย์ด้วยว่าต้องการลูกค้ากลุ่มไหนเช่นเจ้าของสินค้านักเรียนนักศึกษาการรับจ้างวาดการ์ตูนผู้ประกอบก็ต้องการให้ออกแบบตัวการ์ตูนที่สื่อถึงสินค้ายังมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันการทำเงินกับอาชีพนี้ก็ดีไม่น้อยก้าวเขียนบทความอาชีพเสริมยอดฮิตของคนยุทธทำเว็บไซต์เมื่อเว็บไซต์ใหญ่เว็บไซต์เล็กล้วนแต่ต้องการคนเขียนบทความชั้นดีแต่การรับงานมีหลายลักษณะตั้งแต่ง่ายประเภทรีร้ายแก้ไขข้อความเดิมให้มีใจความเดิมในการเขียนไม่ซ้ำเดิมรายได้น้อยหรือจะรับงานเขียนบทความแบบมีคุณภาพใช้การวิเคราะห์และหาข้อมูลอ้างอิงจะทำรายได้ที่ดีกว่าคงต้องเลือกเอาเองว่าอยากรับงานแบบไหน 10. ขายประกันหลายต่อหลายคนอาจจะมองว่าอาชีพเสริมชนิดนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวสำหรับคนรอบข้างเพราะว่าต้องไปตื้อไปง้อให้เพื่อนๆหรือญาติของเรามาซื้อประกันกับเราแต่สำหรับในปัจจุบันที่การซื้อประกันนั้นคนทำงานทั่วไปมองว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งแถมยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆญาติที่เป็นคนทำงานของคุณสามารถเลือกได้แล้วแทนที่จะจ่ายเงินให้กับคนอื่นๆเพราะยังไงเสียเขาก็ต้องซื้อประกันอยู่แล้วเปลี่ยนมาจ่ายให้กับคุณก็คงจะดีกว่าอย่างแน่นอนเพราะสนับสนุนเพื่อนฝูงได้ด้วย 11. ขายบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดคงปฏิเสธได้ยากว่าบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันของคนทำงานในระดับหนึ่งเพราะถ้าเราไปซื้อของซื้อสินค้าที่มีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนมันคงไม่สะดวกถ้าต้องพกเงินสดมหาศาลไปซื้อสินค้าเสี่ยงกับการถูกปล้นหรือทำตกหายอีกต่างหากอาชีพขายบัตรเครดิตจึงเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตโดยหากมีคนสมัครบัตรเครดิตกับคุณใบหนึ่งอาจจะได้รายได้ใบละ300ถึง 1,000 บาทเลยทีเดียว 12. ทำงานฝีมืออาชีพเสริมอีกแบบหนึ่งคือมีคนสอนให้คุณทำว่าคุณทำยังไงซึ่งอาชีพเสริมแรกในรูปแบบนี้ที่เราจะนำเสนอคือการทำงานฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยหรืองานฝีมืออื่นๆแม้ว่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าคุณผู้ชายอยากจะลองทำดูก็ไม่ต้องเขินสามารถลองได้เลยเพราะว่ามีคนพร้อมจะสอนและป้อนออเดอร์ให้คุณด้วย 13. ทำธุรกิจ MLM อาชีพเสริมที่น่าสนใจซึ่งเป็นแบบที่มีคนสอนเช่นกันหลายต่อหลายคนอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับการทำธุรกิจ MLM หรือธุรกิจเครือข่ายเพราะเคยเจอเพื่อนมาตื้อง้อขอหรือขายสินค้าให้กับคุณแต่ถ้าคุณเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้ให้ดีอาจจะเห็นความสวยงามของธุรกิจและพบว่าที่เคยเจอนั้นอาจจะไม่ใช่พวกมืออาชีพหลายต่อหลายครั้งก็จะเห็นได้ว่ารูปแบบการนำเสนอจะเน้นไปที่การทำเครือข่ายสีขาวมากกว่านั่นคือทำแล้วต้องไม่เสียเพื่อนเพราะว่าถ้าทำ MLM แล้วรวยแต่สุดท้ายไม่เหลือใครคงจะไม่ดีอย่างแน่นอน 14. สอนพิเศษเด็กชั้นประถมการสอนหนังสือเด็กชั้นประถมตามบ้านตอนเย็นๆก็น่าสนใจไม่น้อยวิชาพื้นฐานยอดนิยมที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกมีพื้นฐานที่ดีอย่างเช่นคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษรายได้คิดเป็นรายชั่วโมงขึ้นกับการตกลงและโปรไฟล์ของผู้สอนด้วยทำรายได้200ถึง300บาทต่อชั่วโมงซึ่งเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว 15. สอนดนตรีสำหรับอาชีพเสริมในรูปแบบงานอดิเรกที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกๆมีความคิดการแสดงออกจึงต้องการให้บุตรหลานมีงานอดิเรกที่เกิดประโยชน์อีกประเภทหนึ่งที่นิยมกันมากคือการเรียนดนตรีสำหรับตลาดครูผู้สอนยังขาดอยู่มากสามารถทำในรูปแบบที่ไปสมัครตามสถาบันต่าง
หรือหากมีสถานที่เองก็เปิดสอนเป็นตัวต่อตัวหรือไปรับสอนถึงบ้านก็ได้ทำรายได้ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอน200ขึ้นไปจนไปถึงหลักพันสำหรับดนตรีคลาสสิกอย่างเปียโน16พี่เลี้ยงเด็กวันหยุดงานที่ดูว่าจะง่ายๆรายได้ต่อชั่วโมงไม่แพ้อาชีพเสริมอื่นๆนั้นก็ต้องมีทักษะในการเข้าถึงเด็กๆด้วยรู้อารมณ์ของเด็กๆว่าเป็นอย่างไรก่อนจะรับงานลักษณะนี้ต้องหาความรู้กันบ้างง่ายๆค้นหาจาก Google ไม่ต้องลงทุนมากค้นคำว่าพฤติกรรมเด็กเล็กเด็กโตจะได้รับมือถูกถึงจะเป็นงานเล็กๆก็ต้องทำอย่างมืออาชีพผลงานออกมาดีก็ทำรายได้ดีตามไปด้วย17สอนภาษาตัวต่อตัวในการสอนภาษาก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเพื่อนำมาใช้งานในการทำงานในชีวิตประจำวันแบบที่สามารถพูดโต้ตอบได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนคนต่างชาติที่เข้าทำงานในไทยก็อยากพูดภาษาไทยได้คนไทยก็อยากพูดภาษาอังกฤษและจีนได้จึงเป็นอีกช่องทางทำรายได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว18รับจ้างออกแบบเพจ Facebook อีกหนึ่งงานในยุคโลกไอทีการออกแบบเพจ Facebook ให้สวยงามตามความต้องการของลูกค้าก็มีคนทำอาชีพเสริมรูปแบบนี้กันมากเหมือนกันซึ่งอาจดูซบเซาไปหน่อยในช่วงนี้แต่ถ้าผลงานดีก็มีคนจ้างงานรออยู่ไม่น้อย19รับจ้างทำเว็บไซต์หากคุณมีทักษะทางด้านไอทีบ้างแล้วรู้จักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำเว็บไซต์มีฝีมือทางด้านอาร์ตคอมพิวเตอร์ก็สามารถรับทำงานเว็บไซต์ได้สบายโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมสร้างเว็บไซต์อย่างเช่น WordPress Joomla SMF PHP 20ตอบแบบสอบถามงานวิจัยการตอบแบบสอบถามงานวิจัยจะมีมาเป็นช่วงๆต้องหาคนที่จะปล่อยงานให้เจอแล้วค่อยติดตามว่าจะมีงานมาเมื่อไหร่รายได้ขึ้นอยู่กับชนิดงานวิจัยเริ่มตั้งแต่200ถึง 1,000 บาทต่อครั้งก็มี21สอนว่ายน้ำครูสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยส่วนใหญ่เด็กเล็กๆผู้ปกครองจะส่งลูกให้ไปเรียนว่ายน้ำตามสโมสรสนามเอกชนและตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีสระว่ายน้ำอย่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งอาชีพเสริมนี้ยังขาดบุคลากรอีกมากทำรายได้ต่อชั่วโมงเริ่มที่170บาทข้อมูลนี้มาจากน้องบุ๊กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์22รับพิมพ์งานสำหรับผู้ที่มีทักษะการพิมพ์อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ต้องตรวจสอบข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างให้ดีอย่างเช่นคำผิดหากเกินกำหนดต่อหน้าเขาจะปรับและจะทำงานฟรีหากรับงานเองคุยกันให้รู้เรื่องก่อนอาจผิดได้บ้างกี่คำต่อหน้าก็ว่ากันไป23รับแปลงานรับแปลงานถือว่ารายได้ดีมากอยู่เหมือนกันเป็นอาชีพเสริมที่ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาผู้ว่าจ้างที่ต้องการแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยอย่างผู้ที่ทำเว็บไซต์ที่นำข้อมูลมาจากเว็บต่างประเทศมีความต้องการด้านนี้อยู่เหมือนกันส่วนใหญ่แปลตามจำนวนคำเช่น500คำคิดราคา250บาทเป็นต้น24เก็บขวดกระดาษหรือของเก่าที่บ้านมาขายอาชีพเสริมที่บางคนมองว่าไม่น่าพิสมัยนั่นคือการเก็บของที่เหลือใช้หรือของที่ต้องทิ้งแล้วเช่นขวดกระดาษหรือของเก่าที่มีอยู่ในบ้านมาขายเป็นสิ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันอยู่แล้วหรือบางครั้งจะต้องทิ้งมันลงถังขยะไปกรีๆด้วยซ้ำการนำมันมาขายจะช่วยให้เรามีรายได้กลับมาอย่างน้อยๆเดือนละ300ถึง500บาทเลนทีเดียว25รับถ่ายรูปติดบัตรอาชีพเสริมทำที่บ้านคือการรับถ่ายรูปติดบัตรเขาเห็นได้ว่าถ้าไปถ่ายรูป1หรือ2นิ้วเพื่อนำไปติดบัตรหรือสมัครงานจะต้องเสียเงินครั้งละมากกว่า120บาทซึ่งจริงๆแล้วค่าอัดรูปอาจจะไม่ถึง10บาทเลยด้วยซ้ำหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการถ่ายรูปและมีกล้อง SLR อยู่ที่บ้านทำไมถึงไม่ลองรับถ่ายรูปติดบัตรดูละอาจจะคิดโฮละ60บาทก็ได้แค่นี้คนแถวบ้านก็จะมาถ่ายรูปกับคุณมากมายอย่างแน่นอน26เปิดร้านขายแซนด์วิชการเปิดร้านขายแซนด์วิช
เป็นอาชีพเสริมที่ขายงานและขายได้ทุกที่และที่สำคัญมันขายได้ทั้งภาคเช้าและเย็นหากจะเจาะกลุ่มลูกค้าช่วงเช้าก็จะเป็นคนที่กำลังรีบเดินทางไปทำงานไม่มีเวลาในการทานอาหารเช้าหากมีแซนด์วิชดีๆขายอยู่หน้าออฟฟิศของตัวเองหรือทางที่เดินทางไปทำงานมันก็เหมือนกับสวรรค์มาโปรดเลยอาชีพเสริมแบบนี้แม้แต่คนทำงานก็ยังทำได้ถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานบริษัทอยู่แล้วก็จะยิ่งดีเลยถือเอาแซนด์วิชที่ทำขายไปขายในที่ทำงานตัวเองได้เลยอาจจะเป็นการตั้งโต๊ะขายหรือขายที่แผนกก็ได้กรณีที่บริษัทไม่ห้ามนะทุกคนย่อมหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเองสำหรับเมนูแซนด์วิชนี้มันก็ทำได้ง่ายง่ายหาสูตรในอินเทอร์เน็ตหรือลองซื้อมารับประทานเองสักอันแล้วก็ดูว่าเขาใส่อะไรลงไปในแซนด์วิชบ้างก็ทำตามจากนั้นชิมถ้าหากอร่อยก็เอาไปขายเป็นอาชีพเสริมได้ทันที27ขายคุกกี้ขนมคุกกี้ทานง่ายจะทานเล่นทานจริงทานร่วมกับเครื่องดื่มคุกกี้จะไม่น่าเบื่อเลยลองมาทำคุกกี้ขายดีไหมมันสร้างรายได้ก้อนงามๆให้เราได้ง่ายง่ายเลยให้ทำเป็นคุกกี้หน้าตาสวยๆรสชาติอร่อยราคาไม่แพงแค่นี้ลูกค้าก็ติดใจมากแล้วหากใครที่ต้องการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ตัวเองมีความสามารถในการทำเค้กทำกี้อยู่อยากปล่อยความสามารถเหล่านั้นหลุดลอยออกไปเฉยๆเลยนำมาสร้างประโยชน์และสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจกันดีกว่าการขายคุกกี้มันไม่ยากเลยขอแค่ทำเป็นรูปร่างดูน่าทานแล้วจากนั้นก็แพ็คถึงวางขายตามตลาดได้เลยหรือว่าจะทำขายส่งเป็นล็อตเล็กล็อตเล็กก็ได้เพราะว่าไม่มีเวลาในการทำล็อตใหญ่ได้หากลูกค้าให้การตอบรับออกมาดีมากๆในอนาคตข้างหน้าหากที่ทุนมากพอแล้วก็เปิดเป็นร้านขายได้เลยหาลูกค้าไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าคนส่วนมากชอบทานคุกกี้กันอยู่28เปิดร้านขายรองเท้ามือ2รองเท้ามือ2ยังขายต่อได้หากมันไม่ได้พังจนน่าเกลียดอะไรมากมายนักมีพ่อค้าแม่ขายหลายคนที่ยึดอาชีพการขายรองเท้ามือ2เป็นงานหลักเลยแต่ถ้าหากใครที่มีงานประจำทำอยู่แล้วแต่อยากจะหารายได้เสริมลองมาเปิดร้านขายรองเท้ามือ2ดูเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจเหมือนกันลงทุนจากการขายรองเท้ามือ2ของตัวเองที่เต็มตู้อยู่ก็ได้แต่ถ้าหากมันขายได้ดีเป็นอาชีพเสริมที่ทำรายได้ให้ง่ายก็ลงทุนหาซื้อรองเท้ามือ2คุณภาพดีมาขายเป็นงานจริงๆได้เลยการขายรองเท้ามือ2แบบเปิดแผงได้ลูกค้าจะได้มองเห็นสินค้าได้จริงๆเลยแต่สำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการไปนั่งเฝ้าแผงขายแต่ว่าอยากจะมีอาชีพเสริมสมัยนี้มีทางเลือกเยอะลองเปิดเป็นร้านขายรองเท้ามือ2ออนไลน์ดูน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันแต่ต้องมีเวลาในการถ่ายรูปลงไปในร้านออนไลน์ด้วยพร้อมกับลงรายละเอียดเอาไว้เป็นการสร้างอาชีพเสริมที่สบายหน่อยหากขายแบบออนไลน์ได้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าแผงอีกด้วยชอบการขายแบบไหนก็เลือกเองได้เลยแต่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนหากเรารู้จักวิธีการโปรโมทการหาลูกค้ายังไงมันก็ขายได้อย่างแน่นอนมันอาจจะดูเหมือนว่ามือสองขายยากนั้นไม่จริงเลยเพราะว่ารองเท้ามือสองคุณภาพดีราคาถูกก็มีมากมายบางคนใส่เพียงไม่นานก็เปลี่ยนใหม่แล้วทำให้กลายเป็นรองเท้ามือสองที่มีคุณภาพนั่นเอง29รับจ้างโพสต์ด้วยมือทีละเวทอาชีพเสริมในยุค 4G ที่ไม่ค่อยจะเห็นกันสักเท่าไหร่คือการรับจ้างโพสต์ความเห็นโพสต์รีวิวร้านไปทีละโพสต์แบบใช้คนทำคิดค่าจ้างกันเป็น100โพสต์ต่อ600บาทอะไรประมาณนี้30ผู้จัดการรีวิวสินค้าโดยนางแบบพริตตี้หากคุณรู้จักคนมากๆโดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนสาวสวยหรือหมั่นไปติดต่อสาวสวยไว้ให้อยู่ในความดูแลของคุณเพื่อเป็นตัวกลางในการรับจ้างรีวิวสินค้าโดยสาวสวยคุณก็สามารถกินค่าคอมมิชชั่นได้อย่างสบายๆ31รถขายของเคลื่อนที่ถ้าคุณอยากจะขายขนมเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีร้านเป็นของตัวเองอีกทางการเช่าร้านก็ต้องจ่ายเงินในราคาสูงโดยเฉพาะร้านที่ทำเลดีๆหรือติดถนนอาจต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 15,000 ถึง 30,000 บาทเลยทีเดียวดังนั้นการเช่าร้านอาจไม่ตอบโจท
สำหรับคุณเราขอแนะนำธุรกิจในรูปแบบรถขายของเคลื่อนที่ทำไมต้องรถขายของเคลื่อนที่1ไม่ต้องเช่าร้านและเสียค่าตกแต่งในราคาแพง2รถสามารถเคลื่อนที่ไปหาทำเลทองเช่นหน้าโรงเรียนหน้ามหาวิทยาลัยหรือหน้าออฟฟิศต่างๆได้ไม่ติดอยู่กับที่3สามารถเปลี่ยนกิจการได้ทันทีที่ต้องการเช่นเปลี่ยนจากขายกาแฟไปขายไอศกรีมแต่ยังใช้รถคันเดิมได้บริการเสริมที่อาจหาได้จากผู้ขายรถขายของเคลื่อนที่1บริการตกแต่งรถซึ่งค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการตกแต่งร้านค้าหากต้องการติดสติกเกอร์แทนการพ่นสีก็สามารถสั่งทำได้2บริการขายเครื่องชงกาแฟครบชุด3บริการสอนชงเครื่องดื่ม4ติดตั้งตู้เย็นหรืออุปกรณ์อื่นๆราคาของรถขายของเคลื่อนที่ราคาเต็มของรถอยู่ที่ 400,000 ถึง 450,000 บาทคุณที่มีทุนรอนอยู่แล้วสามารถซื้อได้เงินสดหรือผ่อนโดยดาวประมาณ 20-30% และนำรถออกมาประกอบอาชีพได้เลยโดยผ่อนเป็นระยะเวลา5ปีในกรณีที่คุณไม่มีเงินสดและไม่สามารถดาวได้คุณยังสามารถกู้เงินลงทุนจากธนาคารมาทำกิจการรถขายของเคลื่อนที่ได้อีกด้วยการทำอาชีพเสริมโดยใช้รถขายของเคลื่อนที่อาจทำกำไรได้มากกว่าร้านที่ต้องอยู่เฉยๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและการมองหาทำเลทองบางร้านทำกำไรได้ปีละ 300,000 บาทซึ่งเวลาเพียง2ปีก็สามารถผ่อนรถได้หมดและเหลือเงินมาลงทุนอย่างอื่น32เปิดร้านอาหารตามสั่งการเปิดร้านขายอาหารตามสั่งเป็นอาชีพที่ใช้ฝีมือในการทำอาหารในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและอาชีพนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เราด้วยจากการพูดคุยกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเจ้าหนึ่งซึ่งเปิดร้านติดกับมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งโดยจะมีนักศึกษาเข้ามารับประทานเป็นจำนวนมากสอบถามถึงรายได้ก็ต้องตาโตเลยทีเดียวเจ้าของร้านบอกว่ารายได้โดยประมาณ 9,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันทำให้อาชีพนี้ดูน่าสนใจจริงๆธุรกิจร้านอาหารตามสั่งเกิดขึ้นอยู่ทั่วเมืองรวมไปถึงร้านอาหารประเภทข้าวแกงและอาหารทั่วไปที่อยู่คู่สังคมไทยมานานการเริ่มต้นเปิดร้านอาหารตามสั่งเริ่มต้นด้วยการมองหาทำเลที่น่าสนใจเปิดร้านกันก่อนขายอาหารตามสั่งแน่นอนว่าจะต้องมีพื้นที่ขายอยู่ในบริเวณที่มีกลุ่มคนเยอะๆเน้นเป็นย่ายออบโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือชุมชนเลยก็ยิ่งดีเมื่อได้ทำเลเหมาะเรื่องฝีมือก็เป็นสิ่งสำคัญหากมีพื้นฐานหรือชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ดีเลยครับแต่ถ้ายังเป็นมือใหม่อยู่ก็ทดลองปรับสูตรปรับรสชาติไปเรื่อยๆพร้อมกับให้ลูกค้าคอมเมนต์ติชมดูว่าลูกค้าอยากได้รสชาติแบบไหนส่วนไหนต้องแก้ไขปรับปรุงค่อยๆปรับแก้ไปทีละส่วนองค์ประกอบอื่นก็ต้องให้ความสำคัญเช่นความสะอาดถูกหลักอนามัยคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผลเปิดร้านอาหารตามสั่งต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่สำหรับร้านอาหารตามสั่งนั้นใช้เงินลงทุนครั้งแรกประมาณ 20,000 บาทจะขึ้นอยู่กับขนาดของยังไม่รวมค่าเช่าราคาของแต่งร้านอื่นๆตู้กระจก 2,500 บาทเตาแก๊สพร้อมทั้ง 2,000 บาทโต๊ะเก้าอี้6ชุดประมาณ 3,600 บาทโต๊ะวางกระจก500บาทเงินลงทุนต่อวันจะตกอยู่ที่ประมาณวันละ700ถึง 4,000 บาทขึ้นอยู่กับปริมาณของที่ซื้อเมนูอาหารยอดนิยมในร้านอาหารตามสั่ง1ข้าวกระเพราไข่ดาว2ข้าวผัด3ข้าวไข่เจียว4ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย5ผัดผักราดข้าว6ถั่วฝักยาวผัดพริกแกงราดข้าว7ผัดพริกสดราดข้าว8สุกี้9ราดหน้าผัดซีอิ๊ว10ผัดไทยอาชีพเสริมข้อที่33ให้เช่าที่จอดรถสำหรับคนที่มีพื้นที่ว่างๆส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สร้างอะไรนำมาสร้างเป็นที่ให้เช่าจอดรถเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายเลยทุกเดือนจะได้รับเงินเข้ากระเป๋าอยู่แล้วโดยเฉพาะหากอยู่ในเมืองที่ค่อนข้างจะหาที่จอดรถยากบางคนอยากได้รถแต่ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีที่จอดรถนี่เองแต่ถ้าหากในบริเวณใกล้ๆกันนั้นมีที่จอดรถให้เช่าอยู่ในราคาไม่แพงหรือแม้จะเป็นราคาค่อนข้างแพงก็ยอมจ่ายอยู่ดีเพราะว่าต้องการให้รถยนต์ของตัวเองได้รับความปลอดภัยมันจึงเป็นข้อได้เปรียบของคนที่มีที่ดินอยู่ในเมืองแล้วปล่อยร้างเอาไว้ไม่ได้ใช้ทำอะไรนำมาให้เช่าที่จอดรถดีกว่า
ที่จอดรถมันอาจจะไม่ได้ดีนักไม่เหมือนกับการสร้างตึกสร้างอาคารให้เช่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเปิดธุรกิจแบบรอการทำธุรกิจอื่นๆไปพลางๆก่อนได้อาชีพเสริมข้อที่34เปิดร้านขายชุดนักศึกษาใครที่มีทำเลของบ้านอยู่ติดกับสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเปิดร้านขายชุดนักศึกษาก็เหมาะมากอย่างหนึ่งเพราะว่ายังไงนักศึกษาก็ต้องใช้ชุดอยู่แล้วและหากคุณทำร้านออกมาหน้าเข้าไปใช้บริการสินค้าภายในร้านมีความเป็นระเบียบมีจำหน่ายทั้งชุดนักศึกษาหญิงและชายคุณก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นเป็นการเปิดธุรกิจที่อยู่สบายสบายเหมือนกันแค่เฝ้าร้านรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อเองส่วนเรื่องหลักร้านก็อาจจะหาคนมาช่วยสักหน่อยก็จะได้ง่ายขึ้นทุกอย่างมันเป็นอาชีพได้หมดเลยและการขายชุดนักศึกษานั้นก็ขายได้ตลอดอยู่แล้วหากว่าสถานศึกษายังอยู่แม้ว่า1คนจะมีอยู่เพียงไม่กี่ชุดแต่ว่าชุดมันสามารถเก่าได้พอถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่ร้านขายชุดนักศึกษาจึงสามารถขายได้เรื่อยๆอาชีพเสริมข้อที่35ขายบาร์บีคิวบาร์บีคิวนั้นทำง่ายแต่คนปกติไม่ค่อยจะว่างมานั่งทำกันสักเท่าไหร่มาขายบาร์บีคิวเป็นธุรกิจเสริมกันเถอะอุปกรณ์ในการทำหาไม่ยากเลยแล้วการทำบาร์บีคิวก็แทบไม่ต้องไปหาเรียนให้เหนื่อยเลยถ้าจะมองแบบง่ายๆก็คือการย่างผักผลไม้ธรรมดานี่เองแต่มันอร่อยมากเลยนะสำหรับการทำร้านบาร์บีคิวอาจจะทำเป็นร้านเล็กๆเพราะคงไม่มีใครเขาอยากจะนั่งทานบาร์บีคิวในร้านแบบกิจลักษณะกันสักเท่าไหร่ยกเว้นจะขายร่วมกับอาหารอย่างอื่นด้วยการขายแบบร้านเล็กๆธรรมดาจะเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่ากันเยอะเลยอาชีพเสริมข้อที่36เปิดร้านขายไก่ย่างไก่ย่างเป็นอาหารที่ทานง่ายและทานกันได้ทุกภาคทุกศาสนาเลยกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อไก่ย่างนั้นจึงกว้างและหลากหลายมากขายให้ใครก็ขายได้แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องสร้างแบรนด์ให้กับไก่ย่างของตัวเองด้วยเมื่อเป็นที่รู้จักคนก็จะหันมาสนใจและอยากจะลองชิมกันมากขึ้นการขายไก่ย่างเริ่มได้จากการขายเป็นร้านเล็กๆริมทางหรือเปิดขายในตลาดพอให้คนรู้จักแต่อย่าลืมว่าต้องทำให้อร่อยถ้าหากไม่อร่อยต่อให้ร้านสวยงามมากแค่ไหนก็ไม่มีใครมาซื้อแน่ๆฉะนั้นเพื่อให้แบรนด์ของไก่ย่างตัวเองมีความมั่นคงและครองใจลูกค้าไปนานๆซื้อแล้วกลับมาซื้อใหม่อีกครั้งการปรุงรสไก่ย่างจะต้องอร่อยและเป็นสูตรของตัวเองที่คิดค้นขึ้นมาเองหรือเป็นสูตรไหนก็ได้ที่ทำออกมาแล้วมันอร่อยอาชีพเสริมข้อที่37เปิดร้านตัดขนสุนัขการรับตัดขนอาบน้ำฝากเลี้ยขายอาหารคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริการสัตว์และรักสัตว์มากๆเปิดร้านตัดขนสุนัขเป็นธุรกิจส่วนตัวไปเลยจะได้อาบน้ำให้กับสุนัขของตัวเองและรับบริการดูแลสุนัขของคนอื่นแถมยังได้เงินอีกด้วยคนรักสัตว์มีเยอะอยู่แล้วใครที่เปิดร้านรับตัดขนหมาแมวแบบนี้ยังไงก็มีคนพาสัตว์เลี้ยงตัวเองเข้ามาใช้บริการไม่ใช่ราคาถูกๆเลยนะสำหรับการตัดขนสุนัขแต่ละครั้งคนที่เปิดร้านตัดขนสุนัขเป็นธุรกิจส่วนตัวจึงอยู่ได้เพราะว่าร้านไม่ได้รับบริการเดียวมันก็ราคาเหมาะสมกับที่ควรจะเป็นอาชีพเสริมข้อที่38เพื่อนเที่ยววันหยุดอาชีพเสริมรูปแบบใหม่ที่เคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งที่จริงแล้วก็ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่ควรสกรีนลูกค้าให้ดีมีข้อตกลงให้ชัดเจนทำรายได้หลักพันหรือหลายพันก็น่าสนใจเช่นกันอาชีพเสริมข้อที่39เด็กเสิร์ฟเปิดเทอมอาชีพที่ไม่ควรมองข้ามได้ทั้งประสบการณ์การเรียนรู้ในธุรกิจด้านอาหารการเข้ากับผู้คนความอดทนในการทำงานทำรายได้คิดเป็นต่อชั่วโมง40-49บาทต่อชั่วโมงสำหรับร้านฟาสต์ฟู้ดในห้างอาชีพเสริมข้อที่40เชียร์เครื่องดื่มเป็นอีกอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้น้องนักศึกษาแต่ช่วงต่อไปไม่รู้ยังจะทำได้อีกหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่จะบังคับใช้ต่อไปอาชีพนี้เท่าที่ได้ยินมาทำรายได้ดีเหมือนกันหลักพันบาทก็มีอยู่เยอะอาชีพเสริมที่41แจกใบปลิวการทำตลาดแบบลงพื้นที่เฉพาะยังคงมีความต้องการคนแจกใบปลิวอยู่มากอาชีพเสริมนี้ทำรายได้อยู่ที่300-500บาทต่อวันอาชีพเสริมข้อที่42รับงานมาทำที่บ้านการรับงานมาทำที่บ้าน
เป็นอาชีพเสริมที่สามารถเลือกได้ตามความถนัดเพราะของที่จะรับมาทำที่บ้านมีมากเช่นโบริบินดอกไม้จันทร์พรมเช็ดเท้าของชำร่วยแต่งงานของชำร่วยเทียนหอมเป็นต้นอาชีพเสริมข้อ43ดอรอบชิปเป็นตัวแทนไม่ต้องลงสินค้าเป็นอาชีพเสริมที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเพียงคุณไปหาร้านที่เขาต้องการตัวแทนขายโดยไม่ต้องสต็อกสินค้าเมื่อคุณขายสินค้าของเขาได้ก็ส่งคำสั่งซื้อให้เขาเขาจะจัดการทั้งหมดคุณก็รับค่าคอมมิชชั่นไปลักษณะนี้เรียกว่าพรอพชิปลองเสิร์ชหาคำว่าพรอพชิปมีเยอะเลยอาชีพเสริมข้อที่44เปิดเพจเฉพาะด้านการเปิดเพจอาจยากหน่อยแต่หากทำได้รายได้มาเยอะแน่นอนอย่างน้องแคปเจอร์ที่กำลังโด่งดังหรืออย่างเพจคนอะไรเป็นแฟนกับมีหรือเพจด้านธุรกิจอื่นๆเมื่อมีคนเข้าชมมากๆจะทำรายได้จากการฝากโพสต์หลายบาทอยู่ไม่น้อยอาชีพเสริมข้อ45ขายรูปภาพการถ่ายรูปภาพที่เราถ่ายมาแล้วสามารถนำไปขายได้ตอนนี้มีหลายเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายเช่นเมิงวายเว็บชัตเตอร์สต็อก .com อาชีพเสริมข้อ46เขียนคำโฆษณาการรับเขียนคำโฆษณายังไม่ค่อยเห็นมีทำกันแบบเฉพาะอย่างเดียวเลยแต่เป็นอาชีพเสริมที่น่าบุกบั่นมากหากคุณมีการเขียนที่ดีลองเปิดเพจ Facebook ทดลองเขียนคำโฆษณาใต้ภาพไปเลยโพสต์ไปทุกวันสร้างความน่าสนใจให้ตัวสินค้าที่แปลกที่ยากจะเขียนคำโฆษณาได้เดี๋ยวงานก็ต้องวิ่งมาชนแน่อาชีพเสริมข้อที่47รับจ้างรีวิวสินค้าการจ้างรีวิวสินค้าในยุคนี้นิยมสดๆทั้งรูปแบบรีวิวแบบวิดีโอรีวิวแบบถ่ายรูปคู่สินค้ารีวิวโดยบทความหรือแม้กระทั่งเป็นหน้าม้าไปโพสรีวิวตามเว็บใหญ่ๆก็เป็นอาชีพเสริมที่นิยมในยุคอินเทอร์เน็ตอาชีพเสริมข้อที่48ขายเสียงอ่านสปอร์ตรับอ่านสปอร์ตลงเสียงโฆษณารีวิวสินค้าต่างๆถ้าคุณมีเอกลักษณ์การให้เสียงวิธีการพูดที่มีเสน่ห์ก็สามารถทำอาชีพเสริมนี้ได้อย่างสบายอาจโด่งดังไปเลยถ้ามีความเฉพาะตัวมากๆอาชีพเสริมข้อที่49 Pretty MC ช่วยเชียร์สินค้าอาชีพเสริมยอดนิยมของสาวๆทั้งนักศึกษาและสาวสวยที่มีความสวยเป็นทุนเดิมถ้ามีทักษะการพูดด้วยก็สามารถทำรายได้อัพค่าตัวขึ้นไปได้อีกพริตตี้ดังๆสามารถทำรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทก็มีให้เห็นอยู่มากมายอาชีพเสริมข้อที่50พนักงานขายตลาดนัดเสาร์อาทิตย์คนช่วยขายของให้กับเจ้าของร้านตามตลาดนัดที่เขามีร้านหลายสาขาก็เป็นอีกอาชีพเสริมที่ยังมีความต้องการเห็นได้จากจะมีคนโพสต์หาเด็กไปขายหน้าร้านในตลาดนัดกันเยอะเลยและทั้งหมดนี้คืออาชีพเสริมอาชีพอิสระที่ได้รวบรวมมาให้ได้ฟังกันเป็นวิทยาทานคงจะทำให้หลายคนฟังแล้วเกิดไอเดียเกิดแรงผลักดันหาหนทางของตัวเองสำหรับการทำอาชีพเสริมอาชีพอิสระได้แต่ถ้าใครฟังแล้วฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้อีกครั้งถ้าฟังแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถค้นหาข้อมูลจาก Google ว่าจะเริ่มต้นอาชีพอิสระและอาชีพเสริมต่างๆได้ยังไงบ้างโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันคุณอาจจะค้นพบธุรกิจใหม่ๆหรือเกิดความคิดต่อยอดสร้างธุรกิจใหม่ของตัวเองจากการนำธุรกิจเดิมๆมาผสมผสานหรือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นจะยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณค้นพบหนทางของตัวคุณเองค้นพบเส้นทางเดินของตัวเองนะคะ